ถ้าอาใจใจครับใจพี่ก่อนแล้วกันนะครับคือความคิดเห็นส่วนตัวผู้สาวประตูปฏิวัติแน่ครับนะครับกองหลังเนี่ยธีราธรทางซ้ายคู่เซนเตอร์กฤษฎากาแมนยังให้ยืนตัวจริงอยู่ตัวจริงๆเขาเป็นกองหลังนะแต่โอเคเดี๋ยวได้รูปร่างคือคงต้องหาตัวที่ออกบอลได้ดีในระดับหนึ่งอะยังเชื่อว่ากฤษฎากาแมนจะเป็นตัวจริงธนบูลได้ไหมพี่ถ้ามองกันคือธนบูลได้ไหมกฤษฎากาแมนกับทีมชาติมันดูชัดเจนกว่าเข้าใจในตอนนี้นะในณเวลานี้นะครับนะครับยืนคู่กับเอเลียดก็ได้แต่สุพรรณก็ไม่ได้เสียหายนะครับมองว่าเอเลียดแล้วกันครับเอเลียดก่อนเกมกับจีนนะเขาเจ็บตอนวอร์มทำให้ไม่ได้ลงครับอันนี้คืออีกปัจจัยหนึ่งเขาเจ็บนะครับเจ็บหลังทำให้ไม่สามารถที่จะส่งลงไปในช่วงครึ่งเวลาหลังได้ครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเอาเอเลียดมาเนี่ยมันมีการเล่นเซตเพย์ได้ใช่เซตเพย์ได้ลูกการอากาศได้นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็เป็นสุพนันครับนะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตรงกลางวีระเทพป้อมพันธ์นะครับแล้วก็มิดฟิลด์ผมเชื่อว่าน่าจะอาจจะใช้พีระดลสารัตเล่นดีนะแต่ใช้พลังเยอะในเกมล่าสุดแล้วก็อาจจะเอาตัวที่เชื่อมบอลอย่างพีระดลเข้ามาช่วยแล้วก็คือสารัตก็เกมลุกก็ดีอ่ะครับสองใจละพูดยากเลยเออเอาสารัตดีกว่าสารัตดีกว่าไปบอกว่าไอเกมแรกที่พีระดลลงไปอ่ะก็โดนทัวร์ลงเหมือนกันนะนิดนึงเพราะแบบเฮ้ยคุณไม่ค่อยเล่นกับบุรีรัมย์แต่คุณลงไปเนี่ยทำไมพี่เจถึงไม่ลงก็มีแฟนบอลที่เขาก็มาคอมเมนต์กันแต่มันขึ้นอยู่กับโค้ชแหละว่าเขาจะเลือกไงแต่ว่าปัญหาคือพีระดลไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกไงในเกมนั้นอ่ะส่วนข้างหน้าซ้ายสุประโชคครับขวาสุพนัทแล้วก็ธีรศิลป์กับสุประชัยไปชาทิปเป็นไพ่ในครึ่งหลังไม่รู้จะยัดลงไปไหนชาทิปอะพูดยากพูดยากถูกไหมคือเจริญศักดิ์ยังต้องสำรองอะอย่างนี้ก็จะเป็นประมาณ 4-4-2 ไหมพี่โบเออ 4-4-2 หรือจะเอาสุประชัยมาเล่นต่ำหน่อยไหมสลับกันมันก็เล่นได้แหละเออจริงมันจัดยากเหมือนกันนะใช่ไหม 4-4-2 คือเป็นที่ก็ยังจัดยากเหมือนกันนะคือโอเคแหละเจก็เราก็รู้ว่าฝีไม้ลายมือไปยังไงครับมุ้ยเราก็รู้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่ถ้าบอลที่มันเราเห็นกับตาที่เจอจีนเนี่ยโอ้โหประสิทธิภาพเกมลุกจริงๆเราดีนะแต่แค่ว่าจังหวะสุดท้ายที่เรามันไม่คมเท่านั้นเองก็ยังไม่รู้ว่าเอถ้าเจลงมามันจะเหลือหน้าหนึ่งนะหน้าคนเดียวเท่านั้นนะใช่ครับใช่ถูกไหมคือเจไม่ได้เป็นมิดฟิลด์อยู่ตัวโฮบอลตรงกลางอะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็จะเป็นตัวที่คอยจ่ายทะลุทะลวงอ่ะนั่นแหละมันก็อาจจะทำให้ผมเชื่อว่าเจน่าจะสำรองเกมนี้ก็ระบบ HE เขาก็มักจะใช้หน้าที่เป็นตัวหลักอย่างเป็นหน้าตัวเก็บบอล นะแต่เริ่มจะเป็น 4-2 ได้ไหมผมว่าก็เล่นได้แหละโหเขาเล่นกันมานานแล้วสุภชัยการเล่นหน้าต่ำของเขาก็เป็นเรื่องปกติกับบุรีรัมย์เนี่ยใช่ไหมเขาก็ลงมันต่ำแล้วยิงไกด์ดีอยู่แล้วจะเล่นแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วจะเดินสักกับชนาธิปสำรองใช่ไหมแล้วก็ยังมีตัวสอดแทรกอย่างโฟแบร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังพอไหวครับนะครับโอ้จัดยากจัดยากแต่ผมเชื่อว่าธีรศิลป์นะมีโอกาสเป็นตัวจริงเลยเกมนี้อยากให้เป็นตัวจริงอ่ะแล้วอยากให้ยิงเร็วๆสัก10นาทีแรกอ่ะถ้ายิงได้นะผมว่าเกมเราง่ายขึ้นเยอะคือที่บอกว่าธีรศิลป์มีโอกาสลงเพราะว่าผมเชื่อว่าเกมรับเราเล่นไม่เยอะก็ใช่ผมว่าใช่เกมรับเราจะได้ไม่เยอะธีรศิลป์น่าจะไม่ได้ไปเป็นตัวเพสตัวแรกขนาดนั้นอ่ะแต่ยืนประคองให้น้องไปเอาบอลกลับมาอยู่ในเกมของเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมมองอย่างนั้นนะผมว่าธีรศิลป์มีโอกาสจะดงเป็นตัวจริงเลยล่ะใช่ก็เดี๋ยวรอดูนะแล้วเรื่องของแบ็ก2ฝั่งจะเติมแบบสุดๆไหมเพราะอย่างเกมเจอจีนเนี่ยเราอาจจะเติมไม่สุดเท่าไหร่โดยเฉพาะธีรธรที่มาจะอยู่ด้านหลังแล้วแทงบอลยาวๆทางลึกในเกมนี้คงจะเห็นมิติที่มากขึ้นโบไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน